ภาษาที่มันกับว่ามันจะทำให้ภาษาเสื่อมลงนะครับก็คือท่านก็เลยได้ตั้งใจให้คนไทยนะครับใช้ภาษาให้ถูกต้องนะครับไม่ยอมรับภาษาที่เกิดขึ้นใหม่นะครับและแนะนำผู้ที่อยู่รอบข้างครับใช้ภาษาให้ถูกต้องครับเมื่อมีผู้ใช้ภาษาผิดครับก็ต้องไม่กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับสำหรับลักษณะของคำสุภาพนะครับก็คือเป็นคำที่ไม่หยาบไม่เป็นคำที่ต่ำครับไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง นะครับเป็นคำที่สร้างความสบายใจเป็นคำที่ใช้ให้เกียรติแก่ผู้ฟังครับและเป็นคำที่ไม่เสือทางเป็นคำที่ถ่วงนะครับก็คือในท้องเรื่องของเราก็จะมีตัวละครก็มีใยมีใยมอยนะครับแล้วก็เจ๊ละนะครับใยสีด้วยนะครับก็คือลักษณะในท้องเรื่องก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือจะมีตัวละครก็คืออยู่บนรถประจำทางนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเราจะจำลองลักษณะของบ้านนอกก็คือขึ้นรถสองแถวเข้าเมืองไปตลาดนะครับก็คือเขามาเจอกันแล้วเขาพูดคุยกันอยู่บนรถนะครับว่าทางไหนสุดที่ว่าเขาจะไปไหนก็คือจุดใหม่ทั้งสองคนก็คือเขาจะไปตลาดนั่นเองครับและเมื่อไปถึงตลาดนะครับก็คือเขาจะมีเพื่อนเป็นแม่ค้าครับขายผักเป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดสดขายผักก็คือเขาจะไปถามก็คือจะเดินไปเรื่อยๆก็ไปถามซื้อของพวกเลือกซื้ออาหารนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็คือเมื่อเรื่องจบแล้วก็คือจะมาจบลงอยู่ที่บ้านนะครับจบอยู่ที่บ้านและจากนั้นเราก็จะทำเสริมก็คือจะเป็นพิธีกรออกงานนะครับออกงานเป็นอีกการจัดหนึ่งที่ไม่ใช่ขาของตลาดที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมานำเสนอคำที่อยู่ในท้องเรื่องที่เราพูดกันเมื่อกี้ที่ตัวละครพูดมีคำว่าอะไรบ้างครับเราก็จะมาเสริมมาให้ความรู้แล้วก็จะยกตัวอย่างคำเป็นเซตมานะครับว่าคำนี้ภาษาสุภาพเขาเรียกว่าอะไรคำนี้ภาษาสุภาพเรียกว่าอะไรเป็นต้นนะครับผมสำหรับสื่อการสอนที่เราทำนี้เราจะใช้ในชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่1นะครับขอบคุณครับมองเห็นค่ะทีนี้ครูอยากเสริมตอนที่เขาไปซื้อค่ะควรจะให้